รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่รักเสือสิงกระทิงแซ่คุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่รักก่อนอื่นเลยนะครับเราทั้ง3คนขอบอกทุกท่านว่าสวัสดีปีใหม่2567เริ่มต้นปีใหม่2567แบบนี้นะคะก็มาถามเรื่องดีๆกันก่อนพี่มิ้กกับคุณนุ้ยนะคะว่าปีนี้อยากจะให้ของขวัญอะไรกับคนที่เรารักหรืออยากจะทำอะไรให้กับคนที่เรารักเป็นพิเศษไหมคะสำหรับพี่แค่อยากจะให้คนรอบข้างรวมไปถึงคุณผู้ชมรายการเราด้วยขอให้เพียงแค่มีรอยยิ้มและมีความสุขในทุกๆวันใช่เนี่ยถ้าให้หนูตอบก่อนเนี่ยหนูจะดูดีมากเลย เพราะความคิดเราเหมือนกันเลยนี่คือความมุ่งหมายของรายการของเราเพราะเราตั้งใจทำงานเพียงแค่ต้องการให้คุณผู้ชมมีความสุขใช่ค่ะหนูต้องการเสียงหัวเราะจากคนดูแล้วก็มีรอยยิ้มไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะพูดถึงการเริ่มต้นสิ่งดีๆเพื่อคนที่เรารักกันไปแล้วนะครับวันนี้เราได้รวบรวมเส้นทางความรักต่างมุมมองของบรรดาคนดังมาให้ได้ชมกันด้วยแบบจุใจแล้วคุณผู้ชมครับจะสนุกสนานอินเลิฟแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่เส้นทางรักของคู่รักที่ปิ๊งกันผ่านโลกออนไลน์จะมีคู่ไหนบ้างที่สมหวังและรักกันได้จริงบ้างพี่ตะกี้คะโดนนัดเล่าเรื่องผีอำยังไงจากแฟนคลับถึงยอมเป็นแฟนตัวจริงอ้าวช็อตเป็นคนที่ช็อตช็อกเลยช็อกเลยบางทีไม่ค่อยออกสื่ออ๋อเห็นบอกว่ากลับจากอเมริกาแล้วพี่แจ็คเขาเลยตามไปเจอค่ะใช่ค่ะก็คือเราก็โพสต์ว่าอ๋อเราอยู่เมืองไทยแล้วนะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยทักมาตอนนั้นอยู่ทะเลกับเพื่อนๆเงี้ยเขาก็ทักมาบอกว่าเป็นยังไงเอออยู่เมืองไทยแล้วหรออยากเจออะไรเงี้ยเราก็ด้วยความที่อยู่กับเพื่อนแล้วก็พี่อยากเจอพี่ก็มาดิมาเป็นกันกวนกันอะไรเงี้ยไม่คิดว่าเขาจะมาจริงไปที่ทะเลเลยหรอใช่แล้วอยู่กับเพื่อนเรียกร้องพี่แจ็คฮะนิสัยไหนของเมียจ๋าที่พี่แจ็คขอร้องหลังแต่งให้หยุดทำทันทีก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่บู๊มากคือหมายถึงว่าไปกับเพื่อนไม่กลับบ้านโอ้โหยันเช้าเขาจะลุงมาได้เหรอใช่ไปเรียกผมว่าลุงหนูไปกับเพื่อนนะหนูกลับไม่เกิน 4-5 ทุ่มพอได้ที่เท่านั้นแหละครับไม่กลับเลยอุ้ยตี 5แบบมาแบบอย่างนี้แล้วอ่ะจริงๆนะคือเรื่องที่เอ้ยอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าอีกหน่อยอ่ะเราจะเป็นครอบครัวเราจะอยู่ด้วยกันจะไปกับเพื่อนเหมือนสมัยก่อนไม่ได้เพราะไม่มีคนดูแลเพราะเราต้องทำงานอะไรเงี้ยครับกลางค่ำกลางคืนอะไรเงี้ยกระทั่งเราคุยกันว่าเฮ้ยต่อไปนี้ถ้าเป็นคนชอบอย่างเงี้ยเราไปเที่ยวด้วยกันดีกว่าแต่ไม่ไปเที่ยวผับเที่ยวเทคนะเราก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็อยากกินก็กินกันอยู่2คนแล้วอ่ะอย่างเงี้ยสบายใจกว่าเราก็หยุดได้พี่มิ้งครับรุ่นใหญ่พราวเสน่ห์อย่างเราพลาดท่าโดนสาวติ๊กต็อกได้ยังไงเขาร้องเพลงอ่อยเราค่ะที่ไหนเขาไปอ่อยกันที่ไหนลักษณะไม่ได้ไปทำแล้วร้องไงถึงจะรู้ว่านี่คือการอ่อยร้องยังไงฮะเขาร้องแบบว่าเขาว่าส่วนใหญ่คลิปเขาจะเห็นแค่ครึ่งตัวเนาะเขาก็แบบโชว์ว่าหน้าตาเขาน่ารักอะไรเงี้ยเขาก็ร้องเขาร้องผิดแล้วเราก็เข้าไปคอมเมนต์มันไม่ใช่คำนี้มันต้องเป็นคำนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าโดนตกไปกี่คนแล้วแต่เราเป็นหนึ่งในนั้นอะแต่เขาตั้งใจแหละเพื่อให้คนเข้ามาทักเข้ามาคอมเมนต์ตอนนั้นโสดไงเราก็ทำอะไรก็ได้ติดแขกเขาเลยติดเลยพี่มิ้งครับกล้ายอมรับไหมทำแฟนเด็กหลงหนักเพราะเล่นของสายงูก็น่าจะใช่คือจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ไม่มีแฟนใช่ไหมเราก็แบบดูดวงป้าบอกว่าฉันดูดวงให้เธอมาตั้งเลยวงจุ้ยอย่างเงี้ยวางใจกันเธอต้องวางใจกันวางใจกันกี่องศาของห้องนอนอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะได้สะอดสะองมาแบบสาวแบบผู้หญิงเพื่อก่อนมิ้งก็มีแฟนเป็นผู้ชายเนาะแล้วมิ้งก็เลยแบบโอ้มันได้มาอย่างนี้นี่เองมีเอวมีก้นมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันแล้วแบบก็ดูทรงสวยๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักไหมล่ะทุกก็ดีน่ารักไหมล่ะทุกก็ดีช่วยกรุณาซูมไปที่หน้าจักกี้ด้วยแฮรี่ฮะเติมความหวานให้ชีวิตคู่ยังไงให้แฟนเด็กไม่มีวันเบื่อเราสอนทำการบ้านทุกวันสอนทำการบ้านทุกวันหมายถึงว่าสอนวิชาที่เขาเรียนอยู่บางอันเราสา
ามารถสอนได้วิชาจริยธรรมก็หกบาปไม่ใช่นะไม่ใช่สุขศึกษาเรื่องการศึกษาค่ะแล้วสอนสังคมสอนเรื่องสังคมให้เขาอย่างเงี้ยปกติเรียกแทนกันว่าไงอ่ะผมอ่ะเรียกเขาพี่แพรรี่แล้วแต่ว่าเคยเรียกแบบอ้วนอะไรอย่างงี้แล้วเขาแบบไม่ชอบก็เลยเรียกพี่แพรรี่เลยครับอ้วนไม่เท่าไหร่เรียกป้ายมันเรียกเราเรียกมันที่รักเดี๋ยวมันเรียกเราป้าน่ารักดีเป็นความสัมพันธ์แบบพ่อรักมันไม่ได้ไงพี่นุ้ยไม่ได้แต่เราจะเป็นคนหวานๆหน่อยถ้าอยู่ด้วยกันก็เรียกเขาที่รักตลอดแล้วเสียงเสียงไหน2เสียง3อะไรอย่างเสียง10เสียง11ของฟังเสียง10 11ปกติไม่เคยได้ยินที่รักไม่มีเลยถ้าปกติเขาเรียกยังไงอ่ะเวลามันก็ที่รักอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบโมโหก็ฟอดอย่างเงี้ยแล้วฟอดอะไรฟอดเรียกว่าไงฟอดยังไงพี่แพรรี่ฟอดเรียกอย่างเงี้ยพี่แพรรี่ก็เรียกเสียง2เสียง3เสียง4มั้ยคะไม่มีครับเสียงเดียวเลยตอนนี้ก็เสียง4แล้วนะเมื่อกี้เออพี่แพรรี่ฟอดคะความเข้าใจผิดครั้งไหนที่ทำรักครั้งนี้เกือบพังไม่เป็นท่าก็น่าจะเรื่องล่าสุดนี่แหละครับพี่แพรรี่โพสใช่ไหมครับเหมือนมันก็มีแบบเออเขาก็มาว่าเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยฟอร์ก็เลยแบบทั้งเรียนด้วยเหนื่อยด้วยหลายๆอย่างรวมกันฟอร์ก็เลยแบบเออเครียดฟอร์ก็เลยขอแบบบอกพี่แพรรี่ว่าเออพี่แพรรี่เดี๋ยวฟอร์ขอแบบไปอยู่กับยายก่อนนะแบบช่วงนี้ฟอร์เหนื่อยเดี๋ยวฟอร์กลับมาอีกรอบนึงเหมือนแบบก็มีแบบข่าวออกมาแล้วว่าเป็นอย่างงู้นอย่างงี้ว่าเลิกกันอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้คุยกันเลยว่าแบบเลิกอะไรก็หนูก็ไม่รอเพราะว่าหนูรู้สึกว่าปัญหามันเกิดแล้วจะแบบเดทแอร์อย่างงี้มันไม่ได้มันก็ต้องคุยกันหนูก็เลยโทรไปหาเขาอะไรอย่างงี้เพราะว่าเขาส่งรูปมาให้ดูที่รายการนึงที่เขาลงบอกว่าเลิกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้หนูก็บอกว่าถ้างั้นคุยกันดีกว่าคุยกันไปเลยก็ดีใจที่แบบว่าเคลียร์กันลงตัวแล้วก็ขอบคุณที่เคลียร์กันแล้วเพราะถ้าไม่งั้นเราหาแขกไม่ทันถ้าไม่งั้นเราหาแขกไม่ทันแล้วก็หนูว่าไม่กล้าบอกตรงๆนะหนูไม่กล้ายืนยันด้วยตอนโปรดิวเซอร์โทรไปว่าสรุปยังมาออกรายการไม่ได้ไหมก็คือถ้าคุณไม่มาก็ไม่คุณจอยกับคุณเชียร์ก็ต้องมานั่งแทนกันเป็นเพื่อนจริงแต่ไม่ใช่คอนเทนต์นะคะมันเป็นเรื่องจริงสไตล์ฮาร์ดคอร์ความรู้สึกแรกหลังจากโดนนักปิ้งไก่ในตำนานรูปจีบตกใจฮะตอนแรกตกใจแล้วก็แบบเอ้ยมันเป็นไปได้เหรอที่แบบว่าดาราเราจะมาจีบคนแบบเราก็เออสวยหรอหรือเออยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงพี่โหชอบดาราไม่ใช่จะเริ่มบั่นไส้แล้วจะเริ่มบั่นไส้แล้วใหญ่ข้อเลยที่พูดไปก็ลอยหน้าลอยตาแบบสวยหรอสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยตบเลยตบเดี๋ยวรอก่อนอีกหลายข้อแต่ว่าพี่อยากรู้นี่คือสเปคเราเลยไหมไม่ฮะไม่ตายละแต่อายุอะได้เลนช์อายุอะได้แต่ว่ารูปร่างอะไม่ได้นะเลนช์อายุได้คือแสดงว่าชอบผู้ใหญ่แบบใช่ครับใช่พี่ก๊อฟเขารุกจีบเรายังไงบ้างอ๋อตอนแรกเขาให้เพื่อนเข้ามาก่อนบอกว่าอ๋อคนนี้ชอบแล้วก็โอเคได้มาชนแก้วกันอะไรอย่างนี้เขาก็เอารุกมาชนแก้วแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็ให้ไลน์ไปเลยแต่แล้วก็ได้แบบไลน์ทักได้คุยกันพี่ก๊อฟคะเกิดเหตุเข้าใจผิดอะไรคะที่ทำให้เราต้องรีบเปิดตัวทันทีมันมีเพจหลายเพจอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบ TikTok พี่ที่แบบพี่ลงไปแกล้งน้องผู้ชายคนนึงอะไรเงี้ยครับคือเล่นกันสนิทกันมากที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยหอมแก้มกันอะไรเงี้ยแล้วก็เพจก็เอาหน้าน้องเคไปลงซึ่งเป็นรุ่นน้องพี่ที่เชียงใหม่คนนี้เขาก็เลยแบบว่าเธอทำไมคะพี่เอาพี่เคไปลงอะไรเงี้ยฉันไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยก็เลยอ่ะว่าฉันพูดงี้เลยเหรอเคยอยู่ความจำสั้นใจเย็นอันนี้ปกติหรือไปว่าออกรายการอยู่อันนี้ปกติครับปกติอันนี้เขาคุยปกติครับเขาคุยปกติคือแล้วก็เลยแบบเออเปิดตัวแล้วเปิดตัวไปเลยดีกว่าหลังจากเปิดตัวไปกระแสดีนะก็โอเคครับพอดีที่บ้านรู้ตั้งนานแล้วว่าพี่เป็น LGBTQ เลยก็มีปัญหาอะไรครับก็ทุกคนก็ต้อนรับน้องสปายอย่างดีครับน่ารักครับครอบครัวสปายว่าไงบ้างอ่ะอุ๊ยน่ารักครับเพราะว่าแม่สปายก็อยู่ทับพี่ขอนเนาะก็จริงป่ะตาเราเนี่ยพี่ต้องมีแรงเหวี่ยงตลอดเวลาแล้วทำไมดีกว่าก็พ่อแม่ไปก็เป็นรุ่นน้องพี่ก๊อฟอ่ะเนาะอุ๊ยอีกแล้วเอาอีกแล้วนะตาเราเนี่ยเอาอีกแม่อายุน้อยกว่าพี่ก๊อฟ1ปีแล้วก็พ่ออายุเท่ากับพี่ก๊อฟฮะก็เลยคุยกันข้อขากันหน่อยใช่ครับคุยเรื่องคุยกันเรื่องนินทาก็นินทากันรับหลังเวลาแบบสมมติงอนกันอะไรเงี้ยพี่ก็จะแบบแชทไปหาแม่เขาแล้วแม่นางแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้นะแม่งบอกว่าปล่อยไปเถอะลูกเดี๋ยวนางหายงองอนางก็ทักกลับมาเองอะไรอย่างเงี้ยที่รักเสือสิงกระทิงแซ่ที่รัก
เสือสิงกระทิงแซ่บสู่ช่วงที่2กับการรวบรวมคู่รักสะเทือนวงการจะมีคู่ไหนและวงการไหนบ้างไปชมกันเลยในเชื่อหรือไม่ไอด้าฮะเชื่อหรือไม่รถถังยังไม่สิ้นนายเสือแอบมองหญิงข้างเวทีทุกรอบไม่เชื่อจริงไหมคะคุณรถถังหรือคุณมีแอบมองบ้างก็อย่างว่าแหละคนทั่วไปอันนี้ผมก็มองพี่ได้ใช่แต่อยู่ที่ว่าเราคิดไม่คิดสรุปคุณคิดไม่คิดอะไรล่ะไม่คิดครับเพราะเรามีเขาอยู่ทรงประมาณไหนที่แบบเข้ามาไม่ได้เลยอย่างพี่ได้เลยฮะได้ไหมได้จ้ะไม่ได้ถามเราเขาถามใครได้ถามไอ้พี่บอลเลยได้จ้ะรถถังเชื่อหรือไม่ไอด้าอยากพาไปหาหมอเหตุเพราะสะกิดหนูเก่งเกินเบอร์คำถามจะไปถามเขาดีกว่าเฮ้ยก็เนี่ยเขาสะกิดเราอ่ะคุณเชื่อไหมว่าถ้าเราไปสะกิดเขาอ่ะมันไม่ใช่แต่เขาสะกิดเราอ่ะใช่เอาแล้วไอด้าต้องเคลียร์เรื่องนี้ว่าหนูแบบหนูชอบอันนี้ก่อนชอบเลยบางทีเขาไม่ทำหนูก็จะหงุดหงิดล่ะคนเรามันหลับอ่ะพี่ใครมากวนมันก็เฮ้ยหงุดหงิดดิเขาหลับก็ไงนี่เขาทำแบบถีบผ้าโอมบ้างเฮ้ยหยิบใส่เราหายใจแล้วหายใจแล้วอย่างนี้ไม่เคยมีคือเขาเรียกร้องก่อนใจเราแค่ต้องตื่นมาตีสามตีสี่อะไรประมาณนั้นครับคือเขาจะหาลู่แบบว่าที่นอนแม่เคยแข็งยังว่าจริงๆมันนิ่มหันนึกว่าทุกทีเขาขาดไม่ได้แม่ร้อนว่ะอะไรอย่างเนี้ยซึ่งแอร์เปิดอยู่19เย็นฉ่ำกูยังแข็งอยู่นะพี่นางฟ้าเชื่อหรือไม่คะช่วยลดความซ่าลงหน่อยจะมีเรื่องกับคนอื่นไปทั่วไม่ได้นะรู้ไหมเชื่อไหมคะเชื่อเชื่อค่ะหมอปลาคะเขาใจร้อนขนาดนั้นเลยเหรอคือเขาเป็นคนที่ใจร้อนก็อาจจะปกป้องผมเยอะเกินอะไรบางอย่างว่ามือถึงเลยพี่หมอปลาถึงเลยฮะยังไงอะคือยังไม่นานเนี่ยผมอะมาขับรถมารับเขาปรากฏว่าผมก็ขับไปปกติทีนี้มันมีรถปาดหน้าผมบอกพี่ขับแรงไปเลยมือถือยุ่งหลังเนี่ยเดี๋ยวยิงเลยป้ามันยังไม่มีเรื่องกูจะมีเรื่องทําไมผมเป็นคนที่ไม่อยากมีเรื่องพี่พอมีเรื่องแล้วมันไม่ดีแต่เขานี่บวกอย่างเดียวสายบวกน้ำฟ้าครับเชื่อหรือไม่พี่ไม่เข้าใจหนูเป็นคนตั้งกฎเองทำไมถึงทำไม่เคยได้เชื่อรู้ไหมว่าเรื่องอะไรคือเมียผมแม่ก่อนอยู่เนี่ยเขาบอกว่าพี่เวลาเราทะเลาะกันเนี่ยอย่าออกจากบ้านสองอย่าขึ้นเสียงดังสามอย่าโกรธพร้อมกันแล้วเขาทำไม่ได้สักข้อเลยเหรอคะอีกข้อเองเลยเหรอคือพอเกิดเรื่องปุ๊บยังไงน้ำเสียงดังจะโกรธใครไหมแล้วก็แป๊บเดียวแล้วก็ชาคุณแจรถออกจากบ้านใช่โอ้แต่ครบทุกคนและสมมติเราโกรธอยู่เขาโกรธด้วยไหมเอาโกรธต่อด้วยเขาบอกว่าเขาสอนได้แต่เขาทำไม่ได้แต่เราต้องทำให้ได้โอเคเพราะถ้าทำไม่ได้เราอยู่กับเขาไม่ได้ใช่นะเชื่อหรือไม่แพรอยากได้ยินเสียงสองอ้อนแพรให้ชื่นใจสักครั้งจะได้ไหมยังไงคือจริงๆมันไม่ใช่เสียงสองแต่อย่างที่บอกที่คิดที่ตอบเยอะคำตอบนี้ก็เพราะว่าแบบไอ้คำว่าบอกรักทุกคืนอ่ะเขาต้องการ 100% จริงๆตั้งแต่ซ้อมคบกันก่อนแต่งอ่ะเขาก็หวานขึ้นนิดนึงแล้วแต่ว่าพอแต่งเนี่ยเริ่มลืมคำพูดที่เราขอตกลงเป็นข้อไปแล้วว่าบอกรักนะก็ไม่ค่อยได้พูดเราก็เลยว่าไม่อยากให้มันแบบไม่กระตุ้นเลยเพราะว่าไม่อยากให้ลืมแต่ถามว่าโกรธไหมเคยรู้ไม่โกรธเลยไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธแต่ว่าในรายการเลยลองทำเสียงสองให้ดูหน่อยไม่เอาในระยะขอแล้วไม่ต้องขอไม่คือไม่อยากเอาประโยคแบบเหมือนที่ชอบลง IG อ่ะบางทีเราอ่านแล้วโคตรเลี่ยนเลยแต่บางทีก็อยากได้ยินไงก็รักนะแล้วก็คืนนี้ขอโอกาสครั้งที่3ขอโอกาสครั้งที่3คุณรายการแรกเลยที่บอกลักษณะของถ่ายไม่กูเช่นเชื่อหรือไม่แพรอยากให้เพิ่มเลเวลความแซ่บกว่านี้ทุกวันนี้ยังไม่เร้าใจเชื่อเอาทำไมคำอธิบายมันไม่ได้ออกอากาศได้ฟังเขาที่เขาสื่อมาคืออะไรอาแพรว่าไปแล้วชอบแบบฟิลโรแมนติกอะไรเงี้ยแบบว่าไลฟ์ฟิลแบบเออแบบเราหนึ่งก้อนอะไรอย่างงี้นู่นนี่นั่นก่อนอันนี้คือแบบตามภาษาผู้ชายอะแบบดิบคือมาถึงแล้วก็
ขาดแล้วไงมันขาดของมันขาดมันก็ต้องแบบว่า now please ประโยคนี้มีประโยคเด็ดกว่านั้นอีกแต่บางทีอ่ะพอบอกว่า now please เนี่ยสิ่งที่ได้รับกลับมามันไม่ใช่เราก็เลยต้องบอกว่า only hand please only hand please นี่เรื่องจริงเราต้องพูดอีกตลอดตลอดแม็กฟิลก็ไม่มาจะมาแบบนั่นก็เป็นโอเดนผีนะหลังส่วนไหนที่คิดว่าเชนเซ็กซี่ก็เลิกไปเหมือนกันก็คงเป็นแววตาเขาแววตาเขาเจ้าชู้มันก็ใครมองถ้าแบบเอาจริงๆคือเขาเป็นคนตาแบบประกายอ่ะเขาจะอ่อยใครทีก็ติดอ่ะอ้าวพูดเองนะวันนี้ไม่ใช่มาต่อกันที่ด่านวัดใจคู่รักถ้าเจอสถานการณ์ไม่คาดคิดและต้องมาเอาคืนกันแต่ละคู่จะเอาคืนกันสนุกสนานแค่ไหนจ้าจ๋าฮะสามีที่เคยยอมเราเปลี่ยนไปขัดใจเก่งทุกเรื่องขอหนึ่งประโยคแรงสยบเพื่อเรียกสติฮะเธอเราจะกลับบ้านแล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ประโยคจริงนี่คะไม่ไม่เหมือนที่อยู่พูดอยู่ไม่เหมือนจริงเลยอ่ะทำไมไม่เหมือนแบบฟิลแบบอินเนอร์มันมาจริงเลยอ่ะเออแกจะไม่เอาอะไรนะแกจะกลับจะกลับบ้านกลับลูกเดียวเลยถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาพูดอย่างนี้เราใจแป้วขนาดไหนแป้วคือผมมันไม่ชอบอะไรที่แบบแบบเหมือนกับว่ามันจบแล้วอ่ะคือมันไปต่อได้นะจริงเหมือนเรื่องมันสมมติว่ามาดูหนังกันอย่างเงี้ยแล้วมีปัญหาปุ๊บไม่เอาแล้วเธอเราจะกลับบ้านเอ้าเดี๋ยวก่อนมาดูหนังก่อนเธอมันไปต่อได้นะไม่เอากลับบ้านละอย่างเงี้ยเขาจะชอบรีบไปแต่สมมตินะนี่สมมติปกติไม่เป็นปกติไม่เป็นคู่หาภารกิจที่รักแต่ถูกเมินมัวแต่อินกับพระเอกซีรีส์เกาหลีจัดการยังไงให้มาอินกับเราแทนไม่ยากเรื่องนี้ครับยังไงครับฉันกี้ทำไมคือสมมุติว่าถ้าเขาไม่สนใจเรากูผ่อนแล้วอินอยู่แต่กับซีรีส์เกาหลีอยู่ดีๆกูก็อยากเดินแก้ผ้าในบ้านกูแบบนั้นเออเดินมาเบี่ยงเบนดึงดูดความสนใจทันทีหันเลยไหมหันทันทีเลยไหมเอ๊ะเอ๊ะอะไรอ่ะนี่เราก็ไปเอาชุดเซรามูนเขามาเอาคืนเอาคืนจับได้ว่าพี่เอเนี่ยเอาเงินเก็บไปส่งเสียนางเอกรุ่นน้องหลักล้านเลยเอาคืนวิธีไหนให้จุกกว่าเออเอาไม่มีนะนี่คือเรื่องสมมุติใช่ใช่อันนี้สมมุติต้องแน่หรืออย่างนั้นเขาสมมุติกันบิ้วไงบิ้วนิดนึงจริงแต่หลักล้านไม่มีจริงหลักล้านใช่ไหมไม่มีจริงไม่มีข่าวนั้นจริงๆไม่มีไม่มีคุณจะคิดว่ามันจริงฟังจะถอนเงินพี่เอหมดเลยเออเดี๋ยวปัจจุบันนี้กูก็ถอนหมดอยู่แล้วมันไม่มีแล้วเออหรอแล้วเขาจะเอาไปได้ไงถอนหมดแล้วไปเปดารารุ่นน้องไอ้พระหนุ่มพระเอกรุ่นน้องมันคือใครยามันคือสมมุติคุณเอครับที่รักใช้เราล้างจานทำงานบ้านแบบไม่ได้พักร้องขอชีวิตยังไงให้ฟางเห็นใจใช้ทั้งวันเลยพี่ป่วยฮะป่วยป่วยไข้ขึ้นไม่สบายเลยไม่สบายเลยเอาน้ำร้อนกระติกโขกหน้าโทร้อนไม่สบายต้องยอมแลกกับเลือดเนื้อตัวเองเช่นมีดบาดนิดนึงเลือดไหลละทิศหนึ่งเรียกคะแนนสงสารด้วยเลือดได้ไหมได้ไหมถ้าเขาทำกันได้ไหมดูสงสารไหมได้สงสารไอ้นะผมรู้เห็นไหมได้ดูเลือดเขารู้กันเขารู้กันเพลงอาเปี๊ยกจะขึ้นอะไรอะไรสงสารฉันเถิดยายฉันทำอะไรให้หนูหวังต่างๆจำเลยนะจำเลยนะแล้วเกี่ยวอะไรกับอาเปียแล้วเกี่ยวสารฉันเถอะกากขามงูเถอะเราก็ต้องสงสารไงเพราะเดี๋ยวติดนี่ก็ติดร้องนี่ก็ติดเดี๋ยวนี้เขามีเรื่องกับสิทธิ์พี่หนุ่ยร้องหลบนี่ก็สิทธิ์ร้องหลบนี่ก็สิทธิ์ข้างๆนี่ทะลอกที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บมาถึงช่วงสำคัญที่เราจะไปวัดมุมมองชีวิตคู่ของคู่รักร่วมวงการไปลุ้นกันว่าจะมีคำถามไหนที่ตอบตรงกันบ้าง
ทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยน้อยใจที่อีกฝ่ายรักเราไม่ถึงครึ่งกับเรารักเขาไม่เคยปกติบอกรักกันบ่อยไหมคะทุกวัน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 ละกี่ครั้งนับไม่ได้ไม่ถึงเงียบเลยบอกยังไงอ่ะใครเป็นคนบอกใครยังไงฮะส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะทวงอยู่แล้วทวงทวงเหมือนถามว่าใช่เหมือนถามว่ารักไหมรักไหมหรือไงหรือจะก่อนนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องแบบว่าให้พูดทุกวันอยากเห็นการทวงจือรักหนูไหมรักค่ะหนูก็รักอยู่ที่สุดในโลกเลยประมาณนี้เขาจะเป็นอย่างนี้นะที่สุดก็ท่าแบบนี้เลยเรียกว่าเป็นคู่รักนะคะที่อายุห่างกันถึง24ปีแต่ว่าก็ผ่านอะไรกันมามากมายเหลือเกินอ่ะอยากจะให้พูดความในใจถึงกันและกันนิดนึงค่ะจริงๆด้วยทุกอย่างด้วยความเชื่อห่างกันเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นกับกลายเป็นเรื่องที่ดีนะที่เราจะได้เรียนรู้อะไรที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากชีวิตที่เคยผ่านมาทั้งหมดทั้งสิ้นเราถือว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะเรียนรู้ไปด้วยกันได้อีกยาวๆแล้วก็ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะเดินทางด้วยกันไปอย่างมีความสุขมีความสนุกอย่างที่หนูเป็นจริงจังก็เป็นเหรอเฮ้ยจริงจังก็เป็นเหรออันนี้ไม่ต้องจริงจังนะเอามาเองก็เราคิดไม่ออกแล้วว่าชีวิตหลังจากนี้ถ้าไม่มีเขาเราจะเป็นยังไงเราอยากอยู่ด้วยตลอดเวลาแบบอย่างนี้เลยอ่ะแต่กลัวเขารำคาญแต่ก็จะพยายามแบบเข้าไปจับแจ๊อยู่ตลอดอ่ะเพราะว่าเขาคือความสุขของเราค่ะอยู่ด้วยแล้วก็แฮปปี้มากๆค่ะน่ารักเลยอ่ะเป็นคู่ที่แบบน่ารักจริงๆก็ยังยืนยันคำเดิมว่าทุกคนอิจฉาพี่อยู่ค่ะให้แสดงความรักกันสักนิดนึงได้ไหมคะมีการกอดกันหอมกันนิดนึงมันจะดีอีกแล้วนะใช่ค่ะแน่นอนค่ะพุ่งมาเล่นอันนี้ไงอันนี้มันเรียกว่าสโนว์มันแบบว่ามีหิมะขาวๆใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแมวหรือหมากระโดดลงไปในหิมะแค่นั้นเองหรือยังไงฮะหรือท่าไม่ออกปุ๊บอะไรเงี้ยมันจะชอบเข้ามาชาร์จเวลาแบบว่าคิดถึงมันแล้วก็เหมือนหมาแมวซอยเท้าซอยเท้าแล้วก็พี่เข้ามาอย่างงี้ที่คนที่ก็เลยเรียกเขาว่าสโนว์เพราะตอนนั้นไปที่ยุโรปพอดีแล้วช่วงนั้นเป็นสโนว์แล้วเขาก็ใส่สเวตเตอร์ไม่ใช่สิใส่แจ็คเก็ตสีขาวกลมๆอะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาแล้วก็กระโดดเข้ามาชาร์จแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยเล่นอย่างนี้กันตลอดพอเขาเกาะไปเมื่อกี้แล้วเราต้องทำยังไงต่ออะคะเหตุการณ์หลังจากนั้นเขาพุ่งมาปุ๊บแล้วก็ตะปบเลยอย่างนี้อย่างนี้ทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยทะเลาะกันทีไรคุมสติไม่ได้ใส่อีกฝ่ายไม่ยั้งเลยทุกทีไม่เห็นต้องคิดเลยคิดทำไมเคยไม่คุยกันนานสุดน่าจะเป็นอาทิตย์นะน่าจะเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เลยแหละ2อาทิตย์เลยเหรอใช่ใช่ใช่หรือเป็นเดือนเลยไหมโอ้เกือบก็เกือบอ่ะนานแบบนานมากๆนะแต่อยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันอยู่คนละชั้นและใส่ไม่ยั้งก็คือ iPad บินอะไรนะมีอะไรบ้างหมด iPad บินคือใส่ไม่ยั้งผมอาจจะไม่ได้พูดแรงๆแต่คำที่พูดอ่ะมันจี๊ดอ่ะพอไอ้จี๊ดอันเนี้ยที่ฟับเท่านั้นแหละอะไรสักอย่างต้องบินเป็นไปได้ใช่ค่ะปอนแต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะแต่ไม่ใช่ทุกครั้งคือถ้าปอนแบบระเบิดเนี่ยมันจะเหมือนทุกอย่างในหัวมันจะแบบมันไม่ไหวมันล้นแล้วออกมาอะไรเงี้ยมันล้นแล้วแบบโหพูดเลยขนาดนั้นอย่างเงี้ยทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยคิดว่าไม่บอกรักกันก็ได้แค่อีกฝ่ายใส่ใจก็พอสําหรับกิ๊กก็เคยใช่อ่ะแล้วปกติเราแสดงความรักกันยังไงเข้าคุ้มบังปิ้งนอนกอดกันนอนกอดใช่แบบเหนื่อยๆหรือว่าเหนื่อยก็สมมติมีหมาตัวนึงชื่อบังปิ้งเนาะผมก็อุ้มไปเขานอนอยู่เงี้ยเราก็เอาไปนอนกบกันก่อนใช่กบกันสามคู่ใช่ก็อาจจะไม่ได้บอกรักแต่ว่ามันเน้นใกล้กันเราได้เสียดายที่ปังปิงไม่ได้มาขอกอดกันสองคนที่เราได้เห็นกันได้สักนิดนึงได้ไหมคะคิดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตคู่ที่ทำให้เรารักกันมายาวนานได้ถึง8ปีอันนี้คือรวมถึงตอนเป็นแฟนกันด้วย8หรือ9ค่ะพี่กิ่งน่าจะ9แล้วค่ะ9ปีละใช่ค่ะอะไรเป็นสิ่งสำคัญคะสำหรับผมนะฟังกับ
พยายามทำความเข้าใจในมุมของเขามากขึ้นใช่แรกแรกมันทะเลาะครับแต่ว่ามันเหมือนคนละขั้วตอนหลังก็คือแล้วถ้าเราเป็นมุมเดียวกันล่ะอะไรเงี้ยเราจะชอบเปล่าที่เขาที่เราไปทำอะไรเงี้ยพอเข้าใจขึ้นก็รักกันมากขึ้นกิ่งว่าสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้มันยังคงไปต่อได้คือเป้าหมายในชีวิตมากกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบคือมันความเห็นมันไม่มีทางตรงกันเลยอะเพราะมันคิดกันคนละแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้ว่าปลายทางเราต้องการอะไรและในสิ่งที่เราอยากได้ในปลายทางมันต้องมีเขาอยู่ด้วยอะมันอยากมีชีวิตที่แบบออกไปท่องเที่ยวออกไปใช้ชีวิตหรือว่าแบบในอนาคตเราอาจจะอยากมีลูกก็ได้อะแต่มันก็คงยังต้องเป็นปออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มันผ่านทุกเรื่องราวที่มันแบบเหมือนทุกคู่เนาะมันจะโคตรแย่จนเล่าไม่ได้อะอะไรแบบเนี้ยมาหรือว่าแบบว่าช่วงเวลาที่มันก็ดีจนต้องถูกบันทึกไว้เป็นรอยสักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันใช่ค่ะน่าจะเป็นเป้าหมายในอนาคตมากกว่าใช่ทั้งคู่คะเคยหรือไม่เคยหึงที่รักหนักมากตามหวงแทบเสียสติไม่เคยไม่มีหึงไม่มีอะไรกันเลยเหรออย่างสาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือปาร์ตี้อยู่แล้วปกตินะคะปาร์ตี้อยู่แล้วปกติแต่พอมีลูกทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนหมดคนนี้เห็นแบบนี้ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนถ้านะวันหนึ่งค่ะมีผู้หญิงโทรมาหาเรามีผู้หญิงโทรมาฮัลโหลคุณสารเหรอคะเนี่ยอาร์ตนอนอยู่ข้างๆหนูค่ะให้เขากลับบ้านไปด้วยนะคะจะบอกเลยอีบ้าไม่เชื่อนอนอยู่ตรงนี้ในทุกวันเราทำงานด้วยกันพอกลับมาเราก็จะมีเวลาตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งสองสามค่ะแล้วก็มันอยู่อย่างนั้นถ้ามันมีคนนึงเข้ามาแล้วบอกว่าแบบนี้แบบนี้คือมันจะไม่ใช่แล้วอยู่ง่ายอะไรที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทั้งคู่เองอยู่มาได้อย่างมีความสุขจนถึงทุกวันนี้ค่ะความเข้าใจหลักๆเลยการประพฤติปฏิบัติตัวเราวันแรกที่เรารู้จักเขาอะเราทำตัวยังไงวันนั้นวันแรกเราทำตัวไม่โอเคเขาก็คงไม่คบเรามาถึงวันนี้แล้วล่ะถูกไหมฮะไม่งั้นเราก็ทำให้มันเหมือนเดิมในทุกๆวันก็จบแล้วค่ะว่าเนาะพี่ล่ะพี่สาล่ะของเราอ่ะมันจะบอกว่าไงอ่ะโอ้ยตื่นน้ำตาตื่นมันเป็นความโชคดีต้องบอกว่ามันเป็นความโชคดีของแม่ไม้ลูกติดคนหนึ่งค่ะที่เฮ้ยเราทำบุญมาด้วยอะไรวะชีวิตผ่านมา7 ปีโชคดีสุดๆที่ได้เจอผู้ชายคนนี้แล้วแบบว่าเขาดูแลเราทุกอย่างจริงจริงจริงๆอ่ะก็คือเป็นคนดื้อมากแต่ขอบคุณที่แบบยอมเราทุกอย่างเลยอ่ะเขายอมทุกอย่างจริงเขายอมทุกอย่างจริงเวลาเขาโมโหเขาก็จะไม่ใช้คำพูดรุนแรงกับเราเลยไม่แม้แต่ที่จะแบบว่าตีเราทุบตีเราหรือทำลายร่างกายเราไม่มีจนวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากและขอบคุณที่จะอยู่กับเราตลอดไปให้รางวัลหน่อยให้รางวัลขอบคุณมากแห่งปี2566กันไปแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราจะประเดิมต้นปีด้วยคู่รักคู่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆในรายการของเรานะฮะจากคอร์โทรดีไซน์จำกัด SB Design Square เวอร์เทียและลูกโป่งสวยๆจากร้านบอลลูเนสติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่อง And Channel นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการทีมรักลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ